ท่านผู้ชมต่อเนื่องไปปิดท้ายมิจฉาชีพเมื่อคืนนี้4ทุ่มผู้เสียหายอายุ44ชื่อคุณแมวก็แล้วกันพร้อมกับแฟนสามีอายุ40เข้าแจ้งความตำรวจโรงพักเมืองนนทบุรีมิจฉาชีพใช้เพจปลอมของ Lazada หลอกชวนให้ลงทุนรีวิวสินค้าอ้างว่าจะมีค่าตอบแทนให้ 10% ของยอดในการลงทุนหลงเชื่อเพราะว่าลงทุนไปครั้งแรกได้ผลตอบแทนกลับมาจริงๆคือหลักร้อยผลตอบแทนก็เป็นหลัก10ก็เลยลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนถึงหลักแสนและไม่สามารถถอนเงินได้พอถึงจุดนี้พยายามจะถอนเงินปรากฏทางเพจปลอม Lazada แนะนำว่าให้โอนเงินเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆสุดท้ายสูญเงินไปล้านห้าค่ะเทคนิคไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมพอลงทุนแรกๆหลักร้อยหลักพันให้มันได้จริงแต่เป็นการได้ทางบัญชีนะค่ะไม่ได้ได้เงินนะหรือบางทีจะถอนก็ยังให้เพราะมันน้อยค่ะแต่พอเริ่มหลวมตัวไปหลอกให้เชื่อไงค่ะเสร็จสับปุ๊บเอ๊ะจะถอนแล้วถอนไม่ได้ทำผิดขั้นตอนยิ่งทำผิดต้องยิ่งโอนเงินไปแก้ใช่โอนเงินเข้าไปหลายรอบเพื่อจะไปแก้รายนี้หมดไปเท่าไหร่ล้านห้าค่ะล้านห้าแต่ล้านห้านี่มาจากการยืมเงินคนอื่นด้วยนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยตอนหลังๆเงินเริ่มไม่มีละใช้วิธีเอาเงินจากบัตรเครดิตออกมา4ใบรวมไปแล้ว500,000แล้วก็ไปยืมเพื่อนอีก2คนคนนึง500,000คนนึง300,000ไปยืมน้องสาวอีก140,000รวมกับเงินสดในบัญชีของตัวเอง60,000รวมแล้วล้านห้าที่โอนไปให้กับทางเพจแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถถอนเงินคืนค่ะอ่ะทำไมถึงเชื่อก็ยังต้องยอมรับว่ายังเชื่ออยู่สมัครเหมือนอยากจะรับงานมาทำที่บ้านเขาบอกว่าให้ไปสมัครแอปพลิเคชัน Telegram เพื่อไปพูดคุยในนั้นแอดมินเขาก็จะมีส่งแบบภารกิจให้ทำ TikTok เข้าไปกดไลค์หรือกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เงินเป็นค่าคอมมา10 บาทเสร็จแล้วก็จะมีภารกิจของที่ให้ไปทำเกี่ยวพวก Lazada มีทำภารกิจ5ครั้งค่าคอมมิชชั่น 3,999 บาทแต่ต้องออกเงินไปก่อนแรกๆคือเมื่อคืนน่ะทำไป3ภารกิจซึ่งยอดเงินน่ะมันทำทุกครั้งเขาก็คืนเงินมาทุกครั้งเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจร่วมกันโดยการก็คือสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็ให้ไปทำภารกิจกดลิงก์ Lazadaกดของลงตะกร้าแล้วก็แคปเจอร์ให้เขาดูภารกิจคอมมิชชั่นสูงจะต้องทำเพิ่มเขาก็ให้เราโอนเข้าไปอีกกดตะกร้า2เหมือนกดให้กดสินค้า2ชิ้นว่าภารกิจไม่สำเร็จมันเฟลต้องทำแก้งานโดยการโอนเงินเข้าไปใหม่เขาก็บอกอีกว่าวงเงินมันเกิน 700,000 บาทไม่สามารถถอนเงินได้อัปเกรดเราเป็น VIP 2ให้ไปหาเงินมาเพิ่มเพื่อที่จะปลดล็อกแล้วก็เอาเงินเราออกมาประมาณ 1.5 ไอ้ 200,000 กว่าบาทเนี่ยก็ไปยืมคนในที่อยู่ในกรุ๊ปด้วยกันแต่ว่าเขาไม่ได้โอนเงินให้เราเขาโอนเงินให้กับเพจโดยตรงค่ะนี่จบจริงๆจะทำยังไงเนี่ยนี่ก็มิจฉาชีพไอ้ที่โทรมาหาผมรายหนึ่งนะอาจจะให้รีวิวของค่ะผมไม่อยากจะบอกนะถ้าผมรับจ้างรีวิวนะโอ้ยไม่ต้องไปพึ่งคุณหรอกใช่ไหมใช่แต่กวนอย่างที่บอกผมขอย้ำไอคนที่เป็นคนโทรหรือแสดงหน้าแสดงตาถ้าเกิดหลบเล็ดลอดกลับเข้ามาในเมืองไทยหรือให้จับได้เมื่อไหร่แล้วบอกเป็นเหยื่อถูกบังคับต้องไม่เชื่อตำรวจ